ปปช.เจาะอุทธรณ์คดีรุกป่าเขาใหญ่สุนทรกนกวรรณชี้คดียังไม่สิ้นสุดปปช.เจาะอุทธรณ์หลังศาลยกฟ้องสุนทรกนกวรรณวิลาวันรุกป่าเขาใหญ่ระบุขออ่านคำพิพากษาก่อนชี้คดียังไม่สิ้นสุดมั่นใจสำนวนแน่นเมื่อวันที่21กันยายน2566นายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ให้สัมภาษณ์กรณีศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค2จังหวัดระยองยกฟ้องนายสุนทรวิลาวันนายกอบจ.ปราจีนบุรีและนางกนกวรรณวิลาวันอดีตตรมช.ศึกษาธิการกับพวกอีก8รายในคดีที่คณะกรรมการรบปช.ชี้มูลความผิดกรณีบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อช่วงปี2545ว่าคดีดังกล่าวถือว่ายังไม่สิ้นสุดเบื้องต้นต้องรอฟังคำพิพากษาฉบับเต็มก่อนว่ากรณีที่ศาลยกฟ้องนั้นมีประเด็นใดบ้างนายนิวัติชัยกล่าวต่อว่าเพราะที่ปปช.ฟ้องไปคือฐานความผิดตามมาตรา151และ157แต่ศาลอาจจะมองว่ามาตรา157ขาดอายุความและไม่ได้เป็นความผิดตามมาตรา151ซึ่งเมื่อได้ดูคำพิพากษาแล้วปปช.อาจพิจารณาขออุทธรณ์ได้ทั้งนี้หากเป็นกรณีอัยการเป็นผู้ฟ้องต้องให้อัยการเสนอว่าจะอุทธรณ์หรือไม่และต้องให้ปปช.เห็นชอบด้วยว่าจะอุทธรณ์หรือไม่เป็นดุลยพินิจตามอำนาจของอัยการสูงสุดที่จะไม่อุทธรณ์ก็ได้แต่ถึงอย่างไรต้องรายงานมาให้ปปช.ก่อนคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดยังสามารถอุทธรณ์ได้นี่เพิ่งศาลชั้นต้นเองนายนิวัติชัยกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าจะใช้เวลาอีกนานหรือไม่นายนิวัติชัยกล่าวว่าต้องดูที่ผลของคำพิพากษาเพราะมีกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์อยู่ปปช.ต้องดูคำพิพากษาก่อนว่าศาลได้วินิจฉัยอย่างไรยังมีระยะเวลาหากจะอุทธรณ์เมื่อถามว่ามีรายงานข่าวว่านายสุนทรอาจจะฟ้องกลับปปช.ตรงนี้กังวลหรือไม่นายนิวัติชัยกล่าวว่าเป็นกรณีปกติอยู่แล้วเพราะการชี้มูลความผิดของปปช.อาจมีทั้งคนพอใจหรือไม่พอใจแต่เราถือว่าเราทำงานอย่างเต็มที่ในส่วนของการที่จะรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติของประเทศในคดีบุกรุกเมื่อถามย้ำว่าปปช.มีความเชื่อมั่นว่าสำนวนแน่นอยู่ใช่หรือไม่เลขาปปช.กล่าวว่าใช่ครับศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังหลังถูกยื่นฟ้องล้มละลายราชกิจจาประกาศศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังหลังถูกธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยยื่นฟ้องล้มละลายวันที่22กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีหมายเลขแดงที่ล.เศษ 4,982 ส่วน 2,566 ศาลล้มละลายกลางกองบังคับคดีล้มละลาย6กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมระบุว่าด้วยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME Bank โจทย์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่21สิงหาคม2566ให้พิทักษ์ทรัพย์ของนายธรรมศักดิ์หรือปริมพัฒนิวาสวงศ์หรือทิติพงษ์ธราธรลูกหนี้เด็ดขาดตามพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ.2483แล้วดังนั้นนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา22แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ.2483และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน1เดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตราเศษ24ส่วน1แห่งค.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ.2483ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตราเศษ24ส่วน1แล้วไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทตามมาตราเศษ173ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ.2483 1. เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้จะเป็นโจทย์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความสำนักงานเลขานุการกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ภายในกำหนดเวลา2เดือนนับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่21กันยายน2566ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ราชกิจจาประกาศศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังภูมิธรรมเชื่อทักษิณมีประสบการณ์ความรู้ปึ๊กให้ข้อคิดเห็นรัฐบาลได้หากพ้นโทษภูมิธรรมชี้ทักษิณแนะนำให้ข้อคิดเห็นได้หากพ้นโทษไม่ติดขัดข้อกิโลเมตรเผยรัฐบาลพร้อมรับฟังความเห็นทุกคนเชื่อประสบการณ์ความรู้ปึ๊กช่วยประเทศได้เมื่อเวลา 8:35 นวันที่22กันยายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์กรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศโดยระบุหากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพ้นโทษจะขอคำปรึกษาในการทำงานว่าคิดว่านายกรัฐมนตรีอยากได้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถของนายทักษิณมาใช้ในการทำงานแต่ต้องดูว่าจะมีข้อติดขัดทางกฎหมายหรือมีปัญหาอะไรหรือไม่ตนคิดว่าถ้านายทักษิณพ้นทุกอย่างแล้วการให้ความคิดเห็นหรือข้อแนะนำก็เป็นบทบาทที่นายทักษิณทำได้เพราะนายทักษิณพูดเสมอว่าการกลับมาครั้งนี้ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยอยากจะอยู่กับครอบครัวส่วนเรื่องของประเทศชาติไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามถ้าช่วยอะไรได้ก็ยินดีจึงคิดว่าการให้คำปรึกษาเป็นไปได้เพราะทุกอย่างอยู่ที่เป้าหมายทำให้ประเทศชาติดีขึ้นนายทักษิณมีประสบการณ์บริหารราชการแผ่นดินสามารถบริหารต่อเนื่องมา6ปีผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าได้ร่วมมือกันและรับฟังความเห็นจากนายทักษิณแต่ต้องดูข้อกฎหมายต่างๆว่าท่านพ้นเรียบร้อยหรือไม่และกฎหมายจะมีปัญหาหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าเกรงว่าจะมีความขัดแย้งหรือไม่หากจะไปขอคำปรึกษานายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะรัฐบาลฟังเสียงประชาชนกลุ่มต่างๆอยู่แล้วและนายทักษิณเป็นคนหนึ่งที่ห่วงใยบ้านเมืองสามารถให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ได้